สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับสู่นิทานผสมภาษาพาสนุกกับพี่เมย์พี่อ้ําพี่กบวันนี้จะมาในตอนฟาร์มหันษาไปฟังกันเลยในเช้าวันธรรมดาวันหนึ่งวันที่เพื่อนๆจากในเมืองจะมาเที่ยวฟาร์มของลุงหมีแต่วันนี้คงเป็นวันแสนพิเศษของเจ้าลิงจ๋อที่จะได้เจอกับเพื่อนๆและคงได้สนุกกันใหญ่เลยละในวันนี้สวัสดีครับลุงหมีสวัสดีลิงจ๋อสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะเพื่อนๆทุกตัวเลยแฮ่สวัสดีสวัสดีจ้าเด็กๆลุงยินดีต้อนรับเด็กๆทุกคนเลยนะวันนี้เดี๋ยวลุงหมีเนี่ยจะพาเด็กๆเที่ยวให้ทั่วฟาร์มของลุงเลยดีไหมดีครับดีครับจริงเลยครับลุงเย้เอาละเด็กๆพร้อมไปสนุกกันหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วครับถ้าพร้อมแล้วก็ตามลุงมาเลยนะเรามาเริ่มต้นจากตรงนี้กันเลยนะที่ในฟาร์มของลุงหมีเนี่ยจะปลูกต้นไม้ TREE Tree ต้นไม้ TREE Tree ต้นไม้ลุงปลูกต้นไม้ไว้หลายชนิดเลยนะรู้ไหมเพราะต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์กับพวกเรามากๆเลยนะเด็กๆอย่างเช่นต้นไม้เนี่ยจะช่วยให้ร่มเงาบังแดดให้เด็กๆเนี่ยเกิดความร่มรื่นสดชื่นใช่เลยครับลุงหมีพอลิงจ๋อไปอยู่ใต้ต้นไม้ทีไรก็รู้สึกเย็นสบายสดชื่นแล้วลิงจ๋อก็หลับไปที่ใต้ต้นไม้ทุกทีเลยครับประจำมาเถอะลิงจ๋อก็มันสบายอ่ะและต้นไม้เนี่ยนะยังจะช่วยดูดซับอากาศที่ไม่ดีและปล่อยอากาศบริสุทธิ์ให้พวกเราทุกคนด้วยเห็นไหมล่ะเนี่ยเป็นประโยชน์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะที่ต้นไม้ให้กับเราโอ้โหทรีต้นไม้เนี่ยมีประโยชน์จริงๆเลยนะครับลุงหมีใช่แล้วจ้ะถ้ามีเวลามากกว่านี้นะลุงจะเล่าให้ฟังอีกแต่ตอนเนี้ยลุงว่าเราเดินไปกันต่อดีกว่าโน่นไปที่แปลงผักของลุง vegetable v e g e t a b l e vegetable ผักV E G E T A B L E vegetable ผักแปลงผักของลุงเนี่ยลุงปลูกไว้ให้พวกเรากินยังไงกันล่ะใช่เลยครับผักสลัดใบสีเขียวสดสะอาดที่ลิงจ๋อได้กินมันสดอร่อยจริงครับโอ้โหลุงหมีครับแล้วแมวเหมียวอ่ะอยากจะกิน vegetable อยากกินผักสดๆอร่อยบ้างแล้วอ่ะครับอุ๊ยแมวเหมียวฉันว่าเธอลองกินมะเขือเทศสีแดงดูไหมฉันลองมาแล้วอร่อยกรอบจริงๆนี่ไงลองดูสิมะเขือเทศจะดีเหรอลองก็ได้นะลิงจ๋อเจอแมวเหมียวเธอเพิ่งเคยกินมะเขือเทศครั้งแรกเหรอใช่เลยจ้ะปกติมะเขือเทศไม่ใช่อาหารของแมวหรอกนะแต่มะเขือเทศของลุงหมีเนี่ยสีมันสวยสดรสชาติน่าจะแปลกใหม่สำหรับผมเลยล่ะครับฉันว่าฉันกินด้วยคนเลยดีกว่าเป็นยังไงล่ะใช้ได้ไหมเอาล่ะตามลุงหมีมาทางนี้สิเนี่ยเป็นต้นไม้ที่ให้ผลไม้ fruit f r u i t fruit ผลไม้F R U I T fruit ผลไม้อร่อยๆจะมีไว้ให้พวกเราได้กินกันยังไงล่ะจ๊ะกระรอกขออนุญาตกินผลไม้ฟรุตบ้างได้ไหมฮะลุงหมีได้เลยลุงว่าลองชิมสตรอเบอรี่ของลุงไหมสดชื่นมากๆเลยฮะทั้งเปรี้ยวทั้งหวานเลยครับทั้งเจ้ากระต่ายลิงจ๋อกระรอกแมวเหมียวและเพื่อนๆต่างได้ลองชิมผักและผลไม้แสนอร่อยของลุงหมีที่ปลูกและคอยดูแลไว้เป็นอย่างดีเอาละเด็กๆเรามาถึงส่วนสำคัญของฟาร์มกันแล้วนะที่นี่เป็นบ่อน้ำพอด
P-O-N-D Pond บ่อน้ำ P-O-N-D Pond บ่อน้ำเป็นแหล่งน้ำที่ลุงใช้เลี้ยงปลาและใช้รดน้ำต้นไม้ในฟาร์มของลุงเดี๋ยวเราจะเดินข้ามไปอีกฝั่งของบ่อนะแต่ลุงหมีเนี่ยอยากให้เด็กๆ เดินให้ระมัดระวังนะเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยฝนตกลงมาที่ขอบบ่ออาจจะลื่นและทำให้พวกเราพัดตกลงไปได้ระหว่างที่ทั้งหมดกำลังเดินตามลุงหมีไปอีกฝากของบ่อเจ้าลิงจ๋อเกิดความคิดสนุกสนุกขึ้นมาและชวนเพื่อนๆ เนี่ยวิ่งแข่งกันว่าใครจะไปถึงอีกฝั่งหนึ่งของบ่อก่อนเออแล้วเจ้าลิงจ๋อก็จะมีรางวัลให้ทั้งหมดเริ่มออกวิ่งลุงหมีก็ตกใจที่เห็นเด็กๆวิ่งแข่งกันไปอีกฝั่งหนึ่งเอ้ยพวกเราแล้วฉันไปก่อนฉันไปก่อนนะฉันไปก่อนเธอเป็นยังไงเธอตามฉันมาเร็วๆแล้วสิอย่าเบียดฉันสิอย่าเบียดสิไม่เอานะเฮ้ยเด็กๆเด็กๆอย่าวิ่งเออดินมันลื่นเดี๋ยวจะตกบ่อกันนะพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงตกน้ำดังตุ้มช่วยด้วยครับช่วยด้วยแมวเหมียวช่วยด้วยแมวเหมียวใจเย็นนะแมวเหมียวไม่ต้องตกใจลุงหมีรีบโยนห่วงยางที่ผูกเชือกเอาไว้ใกล้ๆที่ขอบบ่อให้แมวเหมียวได้เกาะแล้วก็ดึงเจ้าแมวเหมียวขึ้นมาที่ฝั่งอย่างปลอดภัยเฮ้ยดีนะที่ลุงหมีโยนเชือกมาให้เราปลอดภัยแล้วเนาะเจ้าแมวเหมียวลุงบอกพวกเราทุกคนแล้วใช่ไหมว่าต้องระมัดระวังไม่ประมาทเพราะถ้าเราตกลงไปในน้ำเนี่ยแล้วถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเนี่ยไม่มีใครช่วยเราอีกเราอาจจะตายได้นะลิงจ๋อขอโทษครับเป็นความผิดของลิงจ๋อเองครับที่ชวนเพื่อนวิ่งแข่งกันโดยไม่นึกถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นแล้วทำให้แมวเหมียวตกน้ำเราขอโทษทุกๆคนด้วยนะไม่เป็นไรลิงจ๋อไม่เป็นไรนะแมวเหมียวเองก็รู้สึกผิดเหมือนกันนะครับที่ไม่เชื่อฟังลุงหมีแล้วก็ไม่ห้ามลิงจ๋อไว้อ่ะดีแล้วล่ะจ้ะลิงจ๋อเธอกล้าหาญมากที่ผิดแล้วยอมรับผิดพวกเธอทุกคนก็ด้วยนะครั้งต่อไปจะเล่นอะไรก็คิดให้มันดีระวังให้มากๆจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์เหมือนวันนี้เข้าใจไหมทุกคนครับลุงหมีเอาล่ะถ้าอย่างนั้นน่ะเรากลับกันดีกว่าตอนนี้ก็เย็นแล้วเดี๋ยวเย็นเนี่ยลุงหมีจะทำอาหารอร่อยๆที่พวกเราเก็บมาจากฟาร์มกันสดๆให้พวกเราทุกคนได้กินก่อนกลับบ้านดีไหมดีครับโอ้ยหิวแล้วจะได้กินสตรอเบอรี่ด้วยนะได้กินแล้วแย่ติดตามรับฟังนิทานผสมภาษาพาสนุกได้แล้วในทุกช่องทางของ Thai PBS Podcast ทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง iOS และ Android เลยนะคะ